ายการดูสวีทในช่วงล้วงไข่นั่นเองครับล้วงไข่บ่อยครับล้วงเหรอคะบ่อยสิโอ้ยชำนาญชอบล้วงมือเดียวหรือ2มือคะมือเดียวพอไม่ต้องใช้มือก็ได้นี่ใช้อะไรล้วงครับปกติอ้าวต้องบอกเลยเหรออ้าวก็ต้องบอกดิไม่ต้องพี่อยากรู้พี่อยากรู้กลัวจะอนาจารเกินไปอ๋อน้องใช้หูล้วงล้วงไข่ไปเย็นอยู่บ้านนี่อมไข่เลยพี่ต้องอมดีไข่อ่ะพี่ทำได้แค่กว้างเท่าไหร่พร้อมนะครับพร้อมค่ะเดี๋ยวจอดรู้หรือยังยังเลยอ่ะคือต้องจอดก่อนนะเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวคำถามหน้าจอดครับผมคำถามนี้ให้รูตันก่อนโอเคเดี๋ยวได้ข่าวยังไม่จอดรู้รีบจอดก่อนเลยดีกว่านี่มาแล้วนะครับงั้นขอผมรูดซิปออกสักพักหนึ่งนะครับพี่ปวดฉี่ครับแน่นนะฮะอันนี้เราต้องวางตรงขานะครับขาได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหนี่คือให้ทำอะไรก็ทำนะฮะดีครับโอเคมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมสองค่ะจากผลงานที่ผ่านมาครับคุณรู้สึกว่าตัวเองโพสท่าไหนและเซ็กซี่ที่สุดครับท่าไหนเหรอคะทำให้ดูเลยดีกว่าอย่าทำให้ดูเลยดีกว่ามาท่าไหนจับคู่เซ็กซี่ที่สุดเลยนะคะครับต้องขอโทษด้วยนะคะเชิญครับโอ้ยอย่าพี่แพ้หลังโอ้ยอย่าต้องประมาณนี้โอ้ยหันหน้าเลยหันหน้าไปครับพี่ไปข้างหน้าผมไปข้างหลังควบคู่เลยใช่ไหมควบคู่เลยโอ้ยโอ้ยเซ็กซี่นี่เขาเรียกท่าอะไรครับคุณบินไม่รู้เหมือนกันค่ะงงด็อกกี้ครับผมด็อกกี้ครับผมเซ็กซี่ด็อกกี้น้ำลายไหลครับแพ้หลังฮะเช็ดก่อนแพ้ช่วงหลังเหรอแพ้จะมาทางหลังแบบนี้แพ้มาข้างหลังที่ไรอ่ะครับไปก่อนทุกทีเลยแล้วถ้าเจอข้างหน้าคะอะไรนะครับถ้าเจอข้างหน้าโอ้เจอข้างหน้านี่ยังนานหน่อยแต่ถ้าผ่านหลังครับงั้นถามเลยมาถึงเรื่องข้างหน้าบ้างเมื่อกี้เนี่ยคุณพูดถึงเรื่องแพ้หลังใช่ไหมเคยมีผู้ชายขอทางด้านหลังไหมเคยสิคะเออแล้วเรารู้สึกโอเคก็เป็นคนที่เรารักไงแล้วก็โอเคไงใจถึงใจถึงต้องให้บอกความรู้สึกได้ไหมเออต้องบอกโอ้สุดยอดที่จริงเหรอแม่งยิ่งกว่าข้างหน้าอีกเพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยกลัวมากเกี่ยวกับไอ้เรื่องพวกนี้ไงอารมณ์ไหนเพราะไม่เคยไงไม่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าบางทีมันเป็นคนที่เรารักไงเราก็แบบว่ายอมเขาขอไงใช่ไหมล่ะเออก็ยอมพอยอมมาติดใจก็โอ้โหโคตรมันเลยพี่เอ๊ะโอเคโคตรมันเลยพี่จริงๆเอาแล้วแต่ก็แค่ครั้งเดียวนะเพราะมันค่อนข้างเจ็บค่อนข้างเจ็บโอ้โชคดีแล้วที่คนนั้นน่ะเข้านิ้วก้อยไม่ใช่หนูไม่เคยเจอนิ้วก้อยไม่เคยระดับแบบเส้นคุ้นเชียงเลยทุกวันนี้น้องพิมขี้คล่องมากเลยสบายตัวขนาดเป็นส่วนสำคัญไหมสำคัญถ้าเกิดว่าแบบฟิชเชอร์ลิงกับแฟนแล้วแกะออกมาเล็กแบบโอ้โหเล็กมากเลยถามว่าคบต่อไหมไม่เลยแล้ววันนั้นจะยอมไหมมันก็ต้องยอมนะถ้าถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ต้องยอมแต่ว่าถึงกระทั่งแบบว่าจะต้องแบบมีต่อยยอดกันไหมอะไรก็คงไม่แล้วจะจากลาเข้าไปด้วยวิธีการไหนครับไม่ไหวว่ะอย่างนี้เลยฮะพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดเลยเป็นคนพูดตรงๆค่ะไม่ไหวเลยบอกก็บอกเลยบอกเลยมันไม่ไหวบอกว่าไม่ไหวโอ้โหโหดร้ายจริงๆน้องชายตายพอฟันหน้าสองทีอ๋อแต่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอแบบนั้นยังไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอแต่ถ้าเจอจริงก็คงแล้วขนาดของผู้หญิงเขาบอกว่าเล็กนี่มันต้องขนาดไหนโอ้หนูไม่รู้ว่าหนูรู้ว่าแต่มันต้องใหญ่ยังไงใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาข้อแขนหนูอะข้อแขนแต่ข้อแขนหนูก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ข้อแขนหนูก็เล็กกว่าของพี่นิดหน่อยโอ้โหก็น่าจะประมาณนี้โอ้โหก็จับแล้วก็โอเคอะเล็กกว่าของพี่นิดหน่อยเนี่ยพี่ลองจับคือเป็นนิโกเลยพี่ลองจับดูก่อนโอ้ยเล็กของผมเนี่ยไอ้ต้องลองไปลองมาเฮ้ยอย่าเพิ่งครับ
ถ่ายไปก่อนแม่จะไปเยอะแล้วเชียวของผมอ่ะข้อแขนอ่ะคือนี่นี่โอ้ต้องอย่างนี้ใช่นี่ต้นขาคุณล่ะเป็นคนไทยนะหรือนี่โกหรือคนฝรั่งคนไทยคนไทยคนไทยอุ้ยคนไทยมีเยอะนะอย่างที่เจออ่ะแปลว่าเจอไม่เยอะไม่ได้เจอเยอะไม่เยอะเลยไม่ได้เจอเยอะแต่ไอ้ที่เจอเนี่ยมันขนาดนี้หมดโอ้โหมันอาจจะเป็นเพราะเขาตัวเล็กด้วยไงมันอาจจะไม่เห็นชัดไงแต่ในของพวกเราที่อาจจะตกใจนะเออเหรอจับผู้ชายยักษ์เลยอ่ะเอ็นมาร์คมาต่อมาโอเคแล้วทำไมกล่องมันไม่ทะลุเนี่ยนั่นสิเนาะพอแล้วพอวันนี้เขาเขย่านานจังเลยไม่แบ่งกันเลยมาละเห็นผมไอ้ยินมันขำเลยเพลงอะไรที่บ่งบอกถึงลีลาบนเตียงของคุณได้เพลงอะไรเหรอโอ้โหยากกันนะแต่ผมที่เพลงนี้ไอ้เจ้าขึ้นนางดาวยุสวัสดนี่ยังไม่เพลงได้หมดอะค่ะที่ไม่ใช่เพลงแบบว่าจิ้มลิ้มอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องเป็นแบบเพลงแบบชูมือขึ้นแล้วมือขึ้นโบกไปมาเงี้ยโอ้ยไม่รู้หรอกเพลงอะไรลองเปิดดีกว่าปะล่ะสุดๆไปเลยแล้วเวลาฟิชเชอร์ลิงเนี่ยถามจริงว่าควรจะปีเปิดเพลงไหมหรือชอบเงียบๆจริงๆก็มีบ้างก็ได้แต่ไม่ต้องดังมากเอาแค่แบบว่าพอแบบเป็นจังหวะอะไรอย่างนี้เพราะว่าถ้าเพลงมันดังเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเราอ้าวแปลว่าเราเป็นคนชอบร้องเนี่ยหรอก็ชอบค่ะร้องเสียงดังไหมดูฆ่าแล้วผมใช่ครับดูฆ่าแล้วเล่นไม่ถนัดเตรียมตัวร้องดังร้องดังก็ดังบ้างดังยังไงไม่เคยจะยินไปอยากได้ยินอ่ะไปอยากได้ยินห้องว่างไม่ต้องอ่ะตรงนี้เลยไหมล่ะเอาบ้าล่ะต้องเอาสเต็ปไหนหนูเคยได้เรียนหนูเคยได้เรียนรู้สเต็ปมาบางทีเขาอยากรู้ว่าเสียงเราเป็นยังไงขั้นแรกอ่ะเขาเหมือนบอกว่าลองทำท่าเหนื่อยสิให้ทำเสียงเหนื่อยไหนลองทำที่ต้องทำขั้นแรกอันดับที่2เผ็ดกินส้มตำแล้วเผ็ดแล้วก็เผ็ดสิอ๋ออะไรอย่างนี้อันดับที่3อันดับที่3โดนมีดบาดหรืออะไรประมาณนี้หรืออะไรอย่างนี้แล้วพอมันอีกทีอย่างนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันลื่นอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอามารวมกันดีกว่าวิ่งแล้วเหนื่อยแล้วก็กินส้มตำไปด้วยอาจจะแล้วก็วิ่งไปอาจจะไปโดนแก้วบาดอะไรอย่างนี้ก็โอ๊ยโอ๊ยผมมาซอยแล้วเนี่ยพี่ขอท่าเมื่อกี้อีกทีนึงอ่ะแต่ท่าเมื่อกี้อ่ะประมาณนี้ไปเรียนรู้มาอันนี้มีคนสอนนะอย่างนี้ใครเป็นคนถ่ายทอดพลังวิชาแบบนี้ให้เราอันนี้เจ๋งมากเลยนะอันนี้คือตอนที่ไปเพิ่งไปประกวดเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกำลังเพิ่งไปลงสมัครมา Miss Maxim 2014แล้วทีนี้เขาก็เลยมีแบบว่าเหมือนมีโจทย์มาให้อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยบอกให้เราทำตามก็เลยได้เรียนรู้มาจากตรงนี้แหละเจ๋งดีว่ะแล้วปกติไม่ได้ร้องแบบนี้นะเมื่อก่อนโอ้ยโอ้ยอันนี้คนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยร้องเป็นภาษาเขมรเลยแต่พอเรียนรู้มาตอนนี้เปลี่ยนเสียงร้องแล้วไม่ก็เขาแบบอยากรู้ไงว่าเราเสียงแบบไหนเหนื่อยเผ็ดโดนมีดบาดเปลี่ยนภาษาได้ไหมเปลี่ยนภาษาได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้อ่ะโอเคเมื่อกี้ดีแล้วดีแล้วเหรอเมื่อกี้โอเคแล้วร้องดังที่สุดนี่คือดังขนาดไหนดังขนาดไหนเหรออุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วผู้ชายต้องร้องไหมหรือว่าเงียบไปดีแล้วบางทีผู้ชายร้องบ้างก็ดีไงสลับปนปันไปมาแบบคือถ้าผู้ชายร้องเนี่ยนะคือแบบมีความรู้สึกของผู้ชายร้องขึ้นมาปุ๊บเรามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งโอเคเว้ยแต่ว่ากูโอเคเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้ชายร้องได้ก็ผู้ชายก็ร้องได้ควรเป็นซาวด์เช็คควรจะต้องร้องแบบเหนื่อยเหนื่อยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูก็ร้องแบบมันใช่ปะมีบาดมีบาดก็ซื้อซาดบ้างเฮ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วอะไรขวายอ่ะไม่มีบานไงอุ้ยเนี่ยผู้ชายอุ้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 ยผสมกันอ้ายอ้ายอย่างเงี้ยน่าจะล้อมมาเชียร์บอลมากเข้าแล้วค่ะ
ันแล้วตายไปข้างหนึ่งนะฮะแปลว่าเสียงร้องก็ต้องเป็นสิ่งจำเป็นนะก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันมาสักลูกสักลูกโอเคเริ่มล้วงคล่องเริ่มล้วงคล่องมือจกจกปันปันมาแล้วนะครับคุณเคยมีเซ็กเร่งด่วนหรือไม่ถ้ามีเร็วที่สุดกี่นาทีที่ไหนถ้าไม่มีเคยอยากคิดจะมีมันไหมแล้วมันคอยจับเอ้ยรอใจอยู่แล้วเซ็กแบบว่าเสร็จเร็วอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมไม่ใช่แบบเร่งด่วนแหละแบบเหมือนกับจะต้องไปทำงานแล้วหรือว่าตื่นแล้วต้องตื่นออกไปข้างนอกแต่ว่าแฟนเนี่ยอ๋อต้องการอะไรอย่างงี้อยู่บนรถมีบ้างมีก็คือถึงที่งานแล้วปึ๊บอ่ะไม่ไหวแล้วตรงนี้เลยไงลานจอดรถมีไหมบนรถลานจอดรถมีเหรอลานจอดรถมีแล้วก็มีสระว่ายน้ำก็มีห้องสาวหน้าก็มีร้อนตายเลยไอ้แต่สาวหน้าอ๋อเป็นสาวหน้ารวมเป็นไม่ใช่รวม private แต่ก็มีคนเดินไปเดินมาหน้าห้องไงเราก็ไม่รู้ว่าใครก็จะเดินเข้าเมื่อไหร่แต่คือสถานที่มันแบบว่ามันไม่ใช่ที่ที่แบบว่าคนเยอะอะไรเงี้ยค่ะโรงแรมหรืออะไรเงี้ยครับใช่ใช่ประมาณนั้นสาวว่ายน้ำก็ที่เดียวกันนั่นแหละเหรอสาวว่ายน้ำใช่ค่ะคือวันเดียวน่ะสองรอบโอ้สามแล้วทั้งคืนอีกโอ้โหรู้ได้ไงโอ้โหอย่างนี้เลยแล้วเร่งด่วนแบบคือแบบต้องไม่ระแวงเขาจะเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยครับหรือมันก็คือต้องรีบอะค่ะต้องรีบทำเพราะว่าคือจริงๆแล้วในฟิลนั้นอะระแวงคนที่แบบเขาจะมาแล้วมาเจอมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยรีบดีๆรีบๆอะไรเงี้ยแล้วใครบิ้วใครก่อนผู้ชายสิคะส่วนใหญ่ของเงี้ยมันก็ต้องผู้ชายไงผู้ชายบิ้วผู้ชายขออะไรเงี้ยในสระว่ายน้ำแล้วไม่กลัวคนเห็นนะครับสระว่ายน้ำบังเอิญเผอิญว่าตอนนั้นอะมันไม่มีคนมันมืดมันไม่มืดมันกลางวันกลางวันเลยฮะมันกลางวันแล้วไม่กลัวคอลินเข้าเหรอครับมีรู้เหมือนกันน่ะผู้ชายต้องการไหนทำไงได้เป็นคนตามใจตามใจแฟนใช่ก็ตามใจแล้วก็อะไรในน้ำเลยค่ะมันท่าไหนล่ะครับที่บอกว่าอยู่ในน้ำเนี่ยครับเผื่อคนทางบ้านจะจำไปใช้บ้างโถท่าไหนดีล่ะอยากทำท่าไหนก็ทำไปเถอะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ได้ทุกท่าแหละถ้าทำในน้ำอ่ะโอ้ดำน้ำเลยครับก็ม้วนลงไปมึงอะไรก็ว่าไปผมก็สงสารนี่นะพอเสร็จกิจแล้วนะครับครับโอ้บ้วนเสลดลูกเด็กแดนที่มาว่ายน้ำช่วงเย็นนะครับน้ำลอยน้ำลอยหรือบางคนก็แบบอมน้ำแล้วพ่นเล่นในสระเสลดลอยโอ้โหเวียนอะไรอะไรเดี๋ยวแมงกะพุนแมงกะพุนจะอ้วกจะอ้วกครับทำให้ผมไม่ค่อยกล้าว่ายน้ำเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวค่อยบอกสถานที่ผมทีหลังแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาหักหลังผู้ชายกันต่อเลยครับกับดูสวีครับเริ่มอยู่ไปอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาไม่ของเลยไม่ใช่เลยผู้ชายก็ทิ้งไงเพราะว่าไปเชื่อคนคนนั้นไงสนับสนุนโดย Leo Beer